ี้เป็นเวลา6โมงนะครับผมถึงทางเข้าคลองสีแล้วครับมาเจอกันที่หมายนะครับครับก็ขณะนี้เดินทางมาถึงหมายคลองสี่อำเภอคลองหลวงแล้วนะครับผมเวลา6โมงครึ่งนะครับถึงหมายจุดนี้อยู่ตรงระหว่างซอย58นะครับใต้ซอย58นะครับรถก็จอดตรงนี้นะครับผมนี่ครับหน้าหมายมีบาร์วางเบ็ดที่น้าทำวางไว้นะครับหน้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับครับก็เก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาที่ชื่นชอบและมีใจรักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมช่องนาชาพาตลอดชาแนลในวันนี้นะครับผมครับวันนี้ก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาตลอดออกหมายตกปลาครั้งแรกของปี67นะครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับส่วนหมายที่เราลงวันนี้ก็อยู่คลอง4นะครับอำเภอคลองหลวงนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอย58นะครับท่านนาท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดพิกัดหมายไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมกดเข้าไปดูพิกัดหมายได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านนามาตกกันนะครับก็คลอง4คลองหลวงแห่งนี้นะครับมาเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกมาก่อนปีใหม่ครับลงที่ซอย68นะครับผมก็เจออุปสรรคคนเล่นน้ำนะครับก็พอรอดแห้วอยู่ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาลงที่ซอย58นะครับก็มาตามโพสต์ที่นานาที่โพสต์ไว้ในกลุ่มครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมด8คันนะครับผมเน้นเบ็ดเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่เคยลงจุดนี้นะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับคลองอยู่ในน้ำนะครับคลองธรรมชาตินะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับบางวันปลากินบางวันปลาไม่กินนะครับครับก็ตามลุ้นตามเชียร์ต่อไปนะครับกับภารกิจตามหาปลานิลของเราวันนี้นะครับจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับให้ติดตามในภาคคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับติดตามลุ้นตามเชียร์นะครับครับไปลุยกันเลยครับครับนะอุปกรณ์ก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาผสมเหยื่อเลยนะครับผมเป็นเคยครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหยื่อตกปลาสูตรคันพุ่งนะครับนานาท่านใดสนใจสูตรเหยื่อนะครับกดเข้าไปดูในช่องได้นะครับผมได้ลงวิธีการผสมเหยื่อไว้ใน EP 7นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการผสมเหยื่อไปให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้นานาได้นำไปใช้ตกปลากันนะครับบอกบทไม่มีกั๊กนะครับครับมาผสมเหยื่อกันเลยครับโอเคเลยนะครับผมครับผมแค่นี้พอนะครับผมผสมลำสดที่หน้าหมายอีกนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้เหยื่อนี้กลิ่นแรงนะครับหอมนวลครับผสมลำนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมจะผสมกะทิเข้าลงไปอีกช่วยเรียกปลานะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับผมใช้ความมันของกะทิมาช่วยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมใส่พอประมาณนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งขวดนะครับกะเอานะครับผมคนให้เข้ากันนะครับครับเหยื่อก็ประมาณนี้นะครับเหยื่อผสมเสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ชุดปลายสายนะครับผมใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับนะครับตะกร้อวิ่งนะครับผมตะกร้อวิ่ง2เซนนะครับเบ็ดจีนุ 0.82 ดวงนะครับผมตะกั่วเล็กๆนะครับสายชิ่งก็ต้องเล็กๆด้วยนะครับผมตกปลานิลครับทุกอย่างต้องโหลดจากปลาแม่น้ำนะครับประมาณนี้นะครับผม
ม็ดโฟมกับเม็ดโฟมเล็กๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เม็ดโฟมลอยนะครับตกปลานิลต้องการให้เม็ดโฟมกองอยู่ที่เหยื่อนะครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วไปลงไปปั้นเหยื่อเลยครับก็ประมาณนี้นะครับปั้นเหยื่อปั้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมเท่าลูกปิงปองหรือลูกไข่ไก่นะครับเม็ดโฟมนะครับผมจะแตะไปที่เหยื่อ1ดวงนะครับแล้วก็อีกดวงนึงจะปล่อยห้อยท้ายนะครับเหยื่อที่ปั้นก็ประมาณนี้นะครับตอนนั้นเราไปลงเหยื่อกันเลยนะครับปั้นเหยื่อลงไปกันเลยนะครับชมครับวันนี้ก็ลงเบ็ด8คันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเน้นเบ็ดเยอะนะครับเพราะว่าหมายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมไม่รู้ว่าปลากินจุดไหนยังไงครับก็เน้นเบ็ดเยอะไปก่อนนะครับอันนี้จะมีตัวจะมาส่งงานนะครับผมครับเบ็ดเสร็จแล้วไปลุ้นกันเลยครับปลาแดงแรกของเราเป็นปลาอะไรนะครับกับภารกิจตามหาปลานิลของเรานะครับจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านะครับนะครับติดตามชมกันเลยครับครับปลากินแล้วครับนะแต้มแรกของเราวันนี้นะครับเพียงไซส์สวยเลยนะครับผมนะครับแปมแรกปลาตะเพียนนะครับผมครับก็ตามหาปลานิลต่อไปนะครับไปลุยต่อครับยังอีกหนึ่งแต้มนะครับครับยังแต้มสวยๆนะครับผมครับก็ตามหาปลานิลต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับก็ลงเหยื่อชุดแรกไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ได้ตะเพียนมา2แต้มนะครับผมยังตามหาปลานิลไม่เจอนะครับปลาทุกข้างเงียบนะครับผมน้ำนิ่งเลยครับน้ำไม่ไหลนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะตามหาปลานิลเจอหรือเปล่านะครับก็ลงเหยื่อชุดที่2ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตามรุ่นตามเชียร์ต่อไปนะครับนี่ครับลุยต่อครับปลาดิบครับปลาดิบครับครับผมปลานิลแต้มแรกมาแล้วครับรอดเทลแล้วครับผมสำหรับการออกหมายวันนี้นะครับมาแล้วครับแต้มแรกปลานิลนะครับตามหาปลานิลแต้มที่2ต่อไปนะครับลงบิดไปได้ชั่วโมงกว่านะครับผมก็ได้ปลานิลมา1แต้มแล้วครับประสบผลสำเร็จนะครับผมครับรุ่นต่อไปครับThank you.
ันนี้แจ้ที่2มาแล้วนะครับผมมันจะสวยนะครับครับแต่ดอกปลาดินเริ่มจะเข้าแล้วครับผมรุ่นต่อไปครับว้าวมีแต้มที่3มาแล้วนะครับนะครับแต้มที่3นะครับปลากินห่างแต่ก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมแดดออกน้ำเริ่มจะไหลนะครับปลานิ่มเริ่มจะเข้าแล้วนะครับรุ่นต่อไปนะครับครับนะคราวนี้แดดออกน้ำในคลองเริ่มจะขยับแล้วนะครับปลานิ่มก็เริ่มจะกินเหยื่อแล้วนะครับผมก็ได้ปลานิลมา3แต้มแล้วนะครับก็ตามรุ่นต่อไปครับผมสู้ครับครับท่านผู้ชมครับก็ขณะนี้เป็นเวลา10โมงแล้วนะครับผมสำหรับหมายนี้นะครับปลาค่อนข้างกินห่างตัวนะครับก็ได้ปลานิลมา 4-5 แต้มนะครับเพียง2แต้ม3แต้มนะครับก็
ก็เพิ่งเคยมาลงครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าปลากินจุดไหนนะครับตีสุ่มหาจุดปลากินไปเรื่อยๆนะครับก็สู้ต่อไปนะครับทางเงียบยังไงก็คงต้องย้ายหมายนะครับผมครับรุ่นต่อไปครับครับปานินที่นะปานินแต้มที่สวยหนึ่งแต้มนะครับไม่ได้เปิดกล้องอีกแล้วนะครับผมตากินห่างเลยไม่ได้เปิดกล้องนะครับตอนวัดเลยไม่ได้เห็นนะครับผมนี่ครับไปที่สวยครับรุ่นต่อไปครับผมเขียนเส้นสวยๆหนึ่งแต้มนะครับเขียนไซส์สวยนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับครับรุ่นต่อไปครับไซส์สวยนะครับปลาตะเพียนครับปิดคิวนะครับผมลูกปลาฉลาดนะครับแต่ไม่ได้ฉลาดสมชื่อเลยนะครับปล่อยนะครับผมนี่นะครับปล่อยนะครับว้าวแล้วนะครับผมครับครับอันนี้ไซส์อันนี้ไซส์สวยๆมาแล้วนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมกินที่เผลอนะครับนะครับใช้ฝ่ามือนะครับผมไซส์สวยๆนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมเลยเองตอนวัดนะครับครับรุ่นต่อไปครับครับตอนนี้เซ็ตสวยๆหนึ่งแต้มนะครับอันนี้ไซส์สวยนะครับปลากินค่อนข้างห่างนะครับแต่ก็เข้าเรื่อยๆครับผมครับก็รุ่นต่อไปนะครับครับก็ขณะนี้เป็นเวลา11โมงแล้วนะครับปลานิลก็เริ่มเข้าเรื่อยๆนะครับแต่ถือว่าห่างตัวนะครับสำหรับหมายนี้ก็ได้มา5แกนแล้วครับตามรุ่นต่อไปนะครับผมนี่ครับ
สวยๆหนึ่งแต้มครับคุณต่อไปครับผมเราเปลี่ยนมาช้อนกุ้งฝอยเกี่ยวห้อยทายดูนะครับหรือว่าปลาดินจะกินนะครับผมช้อนกุ้งฝอยตามข้างคลองนะครับครับลองดูครับนะเผื่อปลาดินจะกินกุ้งฝอยครับผมครับนะลองเกี่ยวกุ้งฝอยดูนะครับผมห้อยทายกุ้งฝอยนะครับเม็ดโฟม1เม็ดฝังไว้นะครับผมก็นี่นะครับลองห้อยท้ายกุ้งฝอยดูนะครับนะถือว่าปลานิลจะกินกุ้งฝอยนะครับเป็นทางเลือกนะครับผมนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าปลานิลจะกินไหมครับกุ้งฝอยครับไปเลยครับติดตามชมผลงานนะครับตีกุ้งฝอยดูนะครับมาไปลุยครับผมครับผมขนาดนี้ก็เหยียบหมดทางแล้วนะครับผมเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเหยียบหมดนะครับผมก็ลงเหยียบชุดสุดท้ายนะครับก็มาลุ้นเหยื่อชุดสุดท้ายนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมครับก็รอลุ้นต่อไปครับสุดท้ายนะครับก็ได้ปลาดินมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมก่อนกลับนะครับครับโอเคครับผมลุ้นต่อไปครับลุ้นเหยื่อที่เหลือนะครับเป็นนะครับผมเดี๋ยวหมดครับครับอุปกรณ์ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมีเดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวหมดไปโมงครึ่งนะครับผมอุปกรณ์เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่ารอดแถวนะครับสำหรับการตกปลาหมายคลอง4วันนี้นะครับผมถือว่ามาเช็คหมายให้นานๆแล้วครับ
ครับก็ส่งงานแล้วครับมาดูคนงานกันเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่ารอดแถวครับผมก็ได้ปานินไซโบมา1แต้มนะครับไซใหญ่มา1แต้มนะครับผมไซเล็กอีกประมาณ 7-8 แต้มนะครับผมก็ลดทั้งหมดก็10แต้มนะครับผมถือว่ารอดแถวนะครับครับส่งงานหมายตกปลาคลอง4วันนี้นะครับก็ได้ปานินโบมา1แต้มนะครับไซส์3-4นิ้วอีกประมาณ10กว่าแต้มนะครับก็ถือว่ารอดแถวนะครับสำหรับการมาหมายนี้ครั้งแรกนะครับกับเวลาลงเบ็ดแค่6ชั่วโมงนะครับผมลงเบ็ด7โมงนะครับเก็บเบ็ดบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็ผลงานประมาณนี้นะครับพอได้กับข้าวครับพอได้กับข้าวนะครับผมได้ไซส์ใหญ่มา1แต้มนะครับยังไงคลอง4ถือว่ารอดแถวครับครับประมาณนี้นะครับผลงานคลอง4ครับผมสำหรับการออกตกปลาหมายคลอง4ที่ซอย58ตัวนี้ใช่มั้ยนะครับถึงเวลากลับแล้วนะครับผมพอดีเหยียบหมดถังนะครับเหยียบหมดถังเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาตกไปประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณบ่ายสองครับเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานที่ได้วันนี้ก็ถือว่ารอดแถวนะครับพอมีแก้มมีตัวส่งงานให้นานาได้รับชมกันนะครับปลาที่ได้ก็ได้ปลานิลไซโบมา1แต้มนะครับแล้วก็ไซส์3-4นี้ประมาณ10กว่าแต้มนะครับผมก็พอได้กับข้าวครับผมสำหรับการมาหมายนี้ครั้งแรกนะครับก็สำหรับทริปนี้ก็เป็นคลิปตกปลาแรกสำหรับปี67นะครับผมก็ฝากติดตามชมผลงานประถัดไปด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มีภาพคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับครับก็สำหรับการออกหมายวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกัน